วันนี้เราจะมาคุยกันถึงตัว Battle Pass นะครับว่ามันคุ้มค่าไหมอย่างผมเนี่ยซัดสุดตั้งแต่วันแรกตอนเซิร์ฟเปิดเลยเพราะว่าผมอยากได้ Legendary ที่มาทำตอนนี้เพราะว่ามันครบ3รอบแล้วแล้วก็น่าจะพอเห็นราคาตลาดแล้วว่าของเนี่ยราคามันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เราพูดถึงตัวของที่เราจะได้ก่อนนะครับทั้งหมดก็จะตามที่คุณเห็นในจอเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่มันดูมีมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแค่ตัวสัตว์เลี้ยงมีตัว Blessed Adamantine Dust Holy Illutape แล้วก็ตัว Vibranium ที่คุณจะได้เพิ่มเวลาที่คุณส่งเควสรายวันนั่นเองแต่สำหรับคนงบน้อยเนี่ยผมฟันธงเค้าเลยนะครับคุณซื้อแค่ BP Premium เพื่อปลดแล้วก็ BP Quest เพื่อเอาของจาก BP Quest ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถอัพเลเวลตัว BP ของคุณขึ้นมาเป็นเลเวล51ได้ทันทีซึ่ง51เนี่ยของที่ได้ทั้งหมดก็จะมีตามในจอที่คุณเห็นตอนนี้เลยนะครับว่ามีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับคำถามแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะไปเปิด BP จนเต็มไหมถ้าเกิดว่าเริ่มที่รอบใหม่ผมมองว่ารอบใหม่เนี่ยราคาไข่น่าจะตกลงกว่าตอนนี้แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูราคาไข่ Regenerary นะตอนนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการเช็คเนี่ยก็คือคุณกดเข้าที่ AOL Thailand ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตรงด้านขวาตรงนี้นะครับคุณกดคลิกเข้าไปครับผมแล้วมันจะมีขึ้นให้ดูอยู่ว่าของนั้นๆเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่โอเคแล้วเช็คจากตัวไข่นะครับปรับเป็น30วันได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็เดี๋ยวเราดูราคาของที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าเอ๊ะไอ้พวกไข่ต่างๆเนี่ยราคามันเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวผมไล่ไว้รายอันเลยนะครับจากไข่ทุกๆใบซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่อัดตั้งแต่วันแรกที่ BP เข้านะครับฉะนั้นราคาแนวโน้มว่าจะลงไม่ใช่ขึ้นย้ำนะครับลงไม่ใช่ขึ้นนะครับเพราะว่าจากเซิร์ฟ global เนี่ยมันก็ลงมันไม่น่าจะขึ้นนะครับโอเคอย่างใบแรกก็คือ Dark Lord เนาะอย่าง Dark Lord เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เขาขายกันนะครับมันอยู่ที่ 2,000 กว่า 2,850 ไอออนแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ราคาจริงก็ได้มันขายไปในวันที่3คุณจะเห็นที่เดทใช่มั้ยครับมันขายไปแล้วจากเลขกระเป๋าอะไรไปเลขกระเป๋าอะไรก็สามารถขึ้นได้เห็นได้ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นไม่เต็มนะฮะคุณเท่ากับว่าเนี่ยจะเป็นราคาคาดการณ์แต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนอีกอย่างว่าณตอนนี้เกมมีระบบที่เรียกว่าระบบ Gift ซึ่งระบบ Gift เนี่ยจะเป็นการที่คุณสามารถจะส่งของให้กับคนอื่นได้โดยจะเสียค่าส่งเพียงแค่100ไอออนเท่านั้นสำหรับของราคาแพงๆเนี่ยภาษีมันแพงกว่าอยู่แล้วฮะอย่างผมที่ตั้งขายไปตรงๆเนี่ยผมเสียภาษีเยอะนะครับคุณจะเห็นว่าผมได้ราคา 1,259 ไอออนจากราคาขายที่ผมตั้งไว้ 1,400 เท่ากับว่าราคามันจะหายไปอยู่ที่131ไอออนแต่ถ้าเกิดว่าผมขายส่งให้เขา 1,400 โดยการส่งกิฟต์ให้ผมจะเสีย100ไอออนเท่ากับว่าผมจะได้เต็มๆที่ 1,300 ไอออนนั่นเองเท่ากับผมขาดทุนไป41ไอออนในกรณีแบบนี้นะฉะนั้นราคาอย่าง Dark Lord ที่เราคุยกันเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ราคาอ้างอิงเท่านั้นนะครับพูดแล้วเข้าใจเนาะไปใบต่อไปครับอย่างกรณี Mistress เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,500 ไอออนกรณี Ox Lord เนี่ยอยู่ที่ 1,900 ไอออน 1,500 ไอออนก็มีฉะนั้นผมมองว่ามันควรจะอยู่แค่ประมาณ 1,500 หรือต่ำกว่านั้นเพราะทุกวันนี้ SPD มันไม่ได้ทำยากขนาดนั้นครับแต่ว่ามันก็มีคนเอาไปยัดคอลเลกชันสำหรับคนวอร์นะครับเพราะว่าได้ SPD 2หน่วยอย่างมายาที่ผมขายไปเนี่ยผมขายที่ 1,400 เป็นราคาที่ต่ำที่สุดเลยเพราะว่าต้องกลัวราคาลงที่ผมซวยอันนี้คือของผมเองแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณใบละ 1,700 1,800 ช่วงนี้ผมรีบขายเพราะว่าจะมีคนที่เขาจะเอาตัว Frame of Rebirth มาเพื่อทำการเปลี่ยนให้ไข่มันเป็นใบอื่นนั่นเองแต่ว่าบางคนก็เอามายัดคอลเลกชันครับเพราะคอลเลกชันเนี่ยมันก็ให้ผลเยอะเช่นเดียวกันและไข่ประเภท Legendary เนี่ยยัดคอลเลกชันแล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับมันสามารถหยิบออกมาวนใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองความว่าเกมอยากให้มึงมีทุกตัวอย่าง Osiris นะครับจะเห็นว่ามันมีราคาอยู่ที่ 1,000 คุณอย่าโดนหลอกนะครับ 1,000 เนี่ยคือราคาต่ำสุดถ้าเราไถลงมาเราจะเจอว่ามันมีการตั้งเพื่อโยกกัน 1,000 ไนออนซึ่งการทำแบบนี้มีความเสี่ยงและน่ากลัวมากปัจจุบันมีการกิฟต์แล้วอย่าหาทำเดี๋ยวซวยเอาก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงอยู่ที่ 2,000 กว่าไอออนนั่นเองอย่างเอ็ดการ์เนี่ยก็อยู่ที่ 2,000 ซึ่งเอ็ดการ์เนี่ยผมมองว่าเป็นใบที่ดีเพราะว่าบอลไฮคลาสเนี่ยหลายๆอาชีพสกิลจะสามารถติดคริติคอลได้ครับอย่างบัฟโฟเมตก็จะอยู่ที่ใบละ 1,667 ที่เพิ่งออกไปล่าสุดซึ่งก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าด้วยความที่ณปัจจุบันเนี่ยผลที่ให้จากตัวบัฟโฟเมตมันค่อนข้างแย่ครับคอลเลกชันก็ไม่ได้ดูดีเวอร์วังอลังการงานสร้างอะไรเลยมันได้ตีไก่5กับเด็ก5มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วราคามันก็เลยไม่ค่อยแพงนั่นเองส่วนตัวดอปเปอร์เกงเกอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้แพงขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการยัดคอลเลกชันแล้วได้น้ำหนักสูงสุดก็ได้ส่วนมูนไลท์เนี่ยผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่ราคาจริงครับแต่มันเป็นตัวที่ใช้วอร์ดีมากๆตัวนึงเพราะว่ายัดคอลเลกชันได้เอ็มดิฟใส่เองก็ได้เอ็มดิฟซึ่งการที่คุณดำเอ็มดิฟตัวหลังเท่ากับ100เนี่ยคุณจะไม่ติดสถานะพวกฟรอสต์ต่างๆมันจะทำให้มันดีมากๆเช่นเดียวกันก็เลยแพงอย่างสตอร์มี่ไนท์เนี่ยราคาก็จะโลๆกันอยู่แล้วของแท้จริงๆใบอื่นๆก็มีนะครับคุณก็มากดดูเองก็แล้วกันสำหรับตัว Legendary นั่นหมายความว่าราคา BP ที่คุณซื้อแบบเต็มเนี่ยคุณจะเสียทั้งหมด580บวกกับอีก1ตัว BP นั่นเองที่เป็นราคาก็
็ตามตัวเลขที่คุณเห็นในจอเลยครับผมคูณด้วยค่าเงิน35นะครับมันง่ายดีคำถามคือมันคุ้มไหมมันก็ต้องดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมให้มาอีกบ้างไหมในรอบนั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นอย่างรอบก่อนหน้ามันเป็นเสื้อ Battle Pass รอบนี้เนี่ยจะเป็นตัว Map Battle Pass ครับก็คืออันนี้ที่ผมตีบวกกับสตรีมจนถึงบวก9ซึ่งโชคดีชิบหายข้อดีของมันก็คืออย่างกรณีกายภาพนะครับมาถึงคุณได้ EXP เพิ่มขึ้น5เปอร์คุณได้ฟรี5ถ้าคุณบวก5จะได้ EXP กับ Drop 5แล้วถ้าเกิดว่าคุณบวกถึง7ทุกการตีบวกจะได้ ADK กับฟรีอย่างละ1แล้วก็จะสามารถตีแล้วก็ได้ SP เด้งขึ้นมาได้โอกาสแค่ 2% นะครับอันเนี้ยจะเด้งขึ้นมาวิละ10 5วิก็คือเด้ง50นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าบวก9จะได้ ADK และ Critical Damage อย่างละ 1% เท่ากับว่ามัฟตัวนี้ถ้าคุณบวก9แบบผมคุณจะได้ ADK ตัวเลข9ได้ฟรี9ได้ EXP กับ Drop ได้ EXP 10% ได้ Drop 5% สามารถตีแล้วเด้ง SP ได้เหมือน Sentimental และได้ ADK กับ Critical Damage อย่างละ 9% ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมัฟที่ดีมากๆและการตีบวกเนี่ยก็แล้วแต่ดวงคนเนาะอย่างผมวันนี้ดวงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับกรณีที่เป็นมัฟประเภทเมจิกจะเหมือนกันเลยครับจะเปลี่ยนแค่ค่าฟรีเป็นตัว VCT หมายความว่าถ้าคุณได้มัฟบวก9มาคุณจะได้ MDK 9% แล้วก็เปลี่ยนจาก Critical Damage เป็น Max SP 30กลายเป็น Max SP 270แล้วก็จะได้ MDK 9หน่วยแล้วก็ได้ Variable Cast Time อีก 9% รวมกับ5กลายเป็น 14% แล้วก็จะมีโอกาสฟื้นเลือดขึ้นมาครับโอกาสติดคือ 5% จากการใช้เวทของคุณที่จะเด้งเลือด200ต่อวิเป็นเวลา5วินาทีเท่ากับ 1,000 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จภายใน Battle Pass นี้เท่านั้นซึ่งระยะเวลาก็ประมาณ60วันและพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้ทางเกมเขาประกาศไว้นะครับเราสามารถใช้เหรียญ BP เก่าเอามาทำการออฟของใหม่ได้หลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไหมก็เดี๋ยวรอเขาประชุมกันแล้วตัดสินใจกันดูอีกทีนึงส่วนตัวผมเนี่ยที่ออปชั่นไปทั้งหมดก็ใช้เป็นของเก่าทั้งหมดครับคำถามแล้วออฟมันทำอะไรได้บ้างครับออฟจะมีทั้งหมด3ช่องผมไม่มั่นใจว่ามันมีโอกาสแตกหรือเปล่าแตกไปถึงออฟไม่ติดนะครับแต่ผมกดแล้วติดเลยสำหรับช่องที่1เนี่ยถ้าคุณบวก5หรือว่าคุณมี BP level 50จะสามารถเลือกออปชั่นช่องนี้ได้ครับอย่างของผม BP level 50ก็เลือกได้เลยก็ตามที่เห็นในจอเลยครับโดยมากก็จะเลือกสแตทที่คุณต้องการหรือสแตทสำคัญที่สุดหรือสแตทที่คุณใช้พอยต์ในการอัพมากที่สุดนั่นเองสำหรับช่องที่2เนี่ยต้องเป็นบวก7ขึ้นไปหรือ BP level 50ครับซึ่งตรงนี้จะเป็น Dip M Dip HP แล้วก็ SP โดยมากเนี่ยมักจะเลือกเป็น M Dip กันแหละครับสำหรับคนที่เป็นสายกิลวอร์หรือเลือดหลักๆก็จะอยู่กันประมาณ2อย่างนี้ครับส่วนตัวสล็อตสุดท้ายจะเป็นสล็อตไฮไลท์ที่ดีที่สุดจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะครับเงื่อนไขคือบวก9หรือ BP level 50ผมมองว่าบวก9เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเติม BP level 50คุณก็สามารถที่จะบวก9แล้วก็มาเลือกช่องท้ายได้ครับว่าจะเอาเป็นออฟอะไรหมายความว่าถ้าคุณสนใจจะใช้มัฟ BP คุณต้องหมายถึงบวก9แต่ไม่จำเป็นต้อง BP level 50ก็ได้โดยตัวมัฟเนี่ยคุณการันตีได้เลยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ BP level 5ฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับคุณสามารถมีมัฟใช้ได้แบบแน่นอนและบวก9ผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันติด ID นะครับต้องเตือนไว้ก่อนมันไม่สามารถขายได้ซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นการเติมค่าสแตทต่างๆที่คุณต้องการเนาะทั้งฟิสิกอลว่าจะเป็น Fighting Spirit อันเนี้ยมันจะสุ่มระหว่าง1 2 3ก็แล้วแต่ดวงคุณเอาถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ไปรีได้ครับใช้มะละกอรีอย่างผมเนี่ยผมใช้เป็นชาเพราะว่าผมยังขาดคริตเรทอยู่สารพันนกที่ผมทำดาเมจจากการยิงคริไปด้วยส่วนตัวตีไกลโดยมากก็เลือกเลนส์กันหมดอยู่แล้วครับคงไม่เลือกเป็นฟิสิกอลหรอกคนขาดแอทแทคสปีดก็อาจจะมาเลือกตัวแอทแทคดีเลย์แต่ผมว่ามันไม่คุ้มส่วนตัวสเปเชียลเนี่ยจะเป็นการได้ ADK 3% MDK 3% หรือเฟทัลที่ได้คริติคอลดาเมจ 4% กับคริเรท1หรือว่าลดการใช้ SP Max HP แล้วก็ Max SP แล้วแต่ดวงครับแล้วก็จะมีแบบก็คือโททอลที่เอาไว้สำหรับกันดาเมจจากกึ่งมนุษย์ 5% อันนี้ก็ต้องไปดูว่าคุณอยากได้อะไรแบบไหนก็ลองตัดสินใจดูครับว่ามันคุ้มค่าสำหรับคุณไหมแต่อย่างที่บอกครับคุณแค่เติม BP Premium แล้วก็ Quest คุณสามารถจะมีเหรียญแล้วก็มานั่งตีบวกเอาได้ก็ไปเสียตังค์ค่าตีบวกเอาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเติม Battle Pass เต็มก็ได้เพราะว่าบวก9ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมั้งนะเพราะผมติดไงฉะนั้นสรุปไม่ง่ายก็คือส่วนตัวผมก็ยังคงเชียร์ว่าสำหรับคนที่อยากจะเปิด Battle Pass แล้วคุณต้องการจะเริ่มเปิดในรอบนี้เนี่ยผมไม่เชียร์ให้คุณเปิด Battle Pass จนเต็มครับเพราะผมคิดว่าราคาของไข่ Legendary เนี่ยมันน่าจะตกแน่ๆหรือถ้ารอได้อยากจะให้รอก่อนเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าตัว Battle Pass ใหม่มาจะดีขึ้นมากกว่านี้ไหมหรือยังไงแต่ถ้าคุณจะการันตีได้ Legendary ได้สัตว์เลี้ยง Legendary แบบแน่นอน 100% เนี่ยคุณต้องเติม Battle Pass 3รอบถ้าเป็นในระบบแบบเดิมและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งผมมองว่าความน่าเติมจะลดลงเยอะมากๆเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยง Legendary จะเริ่มเกลื่อนตลาดแล้วอันนี้เป็นข้อมูลและความคิดเห็นของผมนะครับใครที่เห็นต่างก็สามารถเห็นต่างได้แล้วก็คำเตือนสุดท้ายเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นคุณถ้าคุณจะเติมเงินเกมเติมเท่าที่คุณจะไม่เดือดร้อนถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนอย่าเติมจนตัวเองเดือดร้อนนะครับ